ในปัจจุบันข้อจำกัดที่สำคัญของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่คือการพึ่งพาสายเคเบิล Wi-Fi และโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่โดยทั่วไปเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและสม่ำเสมอแต่เนื่องจากชุมชนห่างไกลและยากจนไม่สามารถติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นได้จึงมีการคิดที่จะสร้างเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันของบอลลูนที่จะให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไร้สายแก่ชุมชนห่างไกลบอลลูนแวร์ไร้สายแบบเคลื่อนที่แม็กจีลูนั้นจำเป็นต้องใช้เครือข่ายบริเวณกว้างหรือแวน Wide Area Network เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะไกลเทคโนโลยีที่ใช้กับแม็กจีลูนจึงเป็นแบบไร้สายการส่งสัญญาณผ่านชั้นบรรยากาศบอลลูนแต่ละตัวถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในชั้นสตราโตสเฟียร์และใช้กระแสลมเพื่อเปลี่ยนเครือข่ายแบบไดนามิกให้สอดคล้องกับความต้องการการใช้โซลาร์เซลล์เพื่อความประหยัดเชื้อเพลิงและเพิ่มเวลาในการทำงานของบอลลูนให้ยาวนานมากขึ้นจึงมีการใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยมีการเก็บพลังงานเอาไว้ใช้ในยามที่จำเป็น Reuse Recycle แม็กจีลูนนั้นจะมีการนำกลับมายังสถานีส่งทุกครั้งเพื่อความประหยัดในการสร้างใหม่เพราะมีต้นทุนในการผลิตจำนวนมากแม็กจีลูนจะถูกใช้เมื่อมีพื้นที่ที่ขาดแคลนทางด้านอินเทอร์เน็ตหรือมีพื้นที่ที่ต้องการทางด้านอินเทอร์เน็ตชั่วคราวแม็กจีรูนถูกออกแบบมาสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นเหตุภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นทั้งเกิดพายุเฮอริเคนหรืออะไรต่างๆนานาหรืออาจจะถูกใช้ในขณะที่เกิดเหตุสุขวิสัยทำให้อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้กระทันหันแม็กจีรูนจะถูกใช้งานเมื่อต้องการขยายขอบเขตและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานอินเทอร์เน็ตให้ดียิ่งขึ้นแม็กจีรูนถูกสร้างขึ้นเพื่อบุคคลที่อยู่ห่างไกลจากอินเทอร์เน็ตกลุ่มผู้ประสบภัยที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตและบุคคลที่ขาดการติดต่อจากอินเทอร์เน็ตในเวลาจำเป็นแวร์ใช้ในพื้นที่ต่างๆในโลกพื้นที่ที่ไร้สัญญาณหรือการเชื่อมต่อพื้นที่ที่ห่างไกลเทคโนโลยีหรือการสื่อสารเข้าถึงยากพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติเช่นสึนามิน้ำท่วมใหญ่พายุถล่มจนเสากระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภาคพื้นดินไม่สามารถทำงานต่อได้ Why เพราะอะไร 1. เพราะมีสถานที่ที่อินเทอร์เน็ตยังเข้าไปไม่ถึงเป็นพื้นที่ถิ่นทุรกันดารยากต่อการวางเครือข่ายสายหรือเสาสัญญาณหรือไม่คุ้มทุนต่อการวางระบบบนภาคพื้นดิน 2. เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น 3. เพื่อบรรเทาสถานการณ์หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารชั่วคราวหลักการทำงานของแม็กจีลูนทำงานโดยการปล่อยบอลลูนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศระดับความสูงกว่า20กิโลเมตรซึ่งระดับความสูงนั้นถูกเรียกว่าชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศเหนือเพดานบินของเครื่องบินปกติและตัวบอลลูนจะทำการลอยตัวเองตามกระแสลมโดยในตัวบอลลูนแต่ละตัวจะมี access point เพื่อเชื่อมต่อกับบอลลูนตัวอื่นโดยใช้ระบบ IEEE 802.11s เชื่อมกันแบบล่างแหหรือเรียกว่า mass network เพื่อกระจายสัญญาณและส่งต่อไปยังบอลลูนตัวอื่นได้โดยมีตัวกลางคืออากาศและเมื่อบอลลูนไปยังพื้นที่ที่ต้องการจะทำการหยุดหลังจากมีการส่งสัญญาณจากฐานส่งสัญญาณภาคพื้นดินโดยฐานส่งสัญญาณภาคพื้นดินจะคุยกับลูนโดยใช้ระบบ A-Optic เป็นระบบผสมผสานคลื่นวิทยุและเลเซอร์เพื่อสามารถทำให้ส่งสัญญาณได้ไม่ว่าจะเป็นฝนตกหรือหมอกลงและเมื่อตัวลูนไปยังพื้นที่ต้องการแล้วตัวมันจะทำการกระจายสัญญาณ LTE ลงไปยังตัวรับสัญญาณบนพื้นดินที่ติดตามสถานที่ต่างๆเพื่อทำให้ยูเซอร์สามารถใช้งานสัญญาณมือถือหรืออินเทอร์เน็ตได้เรือตัวบอลลูนจะทำการส่งสัญญาณคล้ายคลึงกับการส่งสัญญาณของเสาบนพื้นดินจะเป็นการส่งสัญญาณบนอากาศแทนและตัวบอลลูนจะมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงคุณภาพเน็ตเวิร์กให้มีประสิทธิภาพอีกทั้งแม็กจีลูนยังมีระบบ AI หรือระบบสมองกลอัจฉริยะที่มีความสามารถในการตรวจจับสิ่งต่างๆเช่นความสามารถในการตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อสามารถทำให้ตัวบอลลูนลอยอยู่บนอากาศได้อย่างถูกต้องและเมื่อตัวบอลลูนอยู่ในพื้นที่ที่ต้องการจะสามารถทำให้ตัวบอลลูนไม่ออกนอกขอบเขตในพื้นที่นั้น
และยังมีความสามารถในการตรวจจับสิ่งกีดขวางเพื่อสามารถทำให้ตัวบอลลูนลอยอยู่บนอากาศได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ชนกับตัวบอลลูนด้วยกันเองหรือสิ่งของต่างๆแม็กจีรูนถูกดัดแปลงมาจากโปรเจกต์กรูนของ Google เมื่อเริ่มจากการส่งสัญญาณเราเลือกที่จะส่งสัญญาณแบบ Aortic เพราะว่าจากโปรเจกต์กรูนของ Google ได้ใช้เป็นคลื่นวิทยุธรรมดาซึ่งเราเล็งเห็นแล้วว่าคลื่นวิทยุนั้นมีข้อจำกัดในเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าเวลาฝนตกหรือหมอกลงประสิทธิภาพของการทำงานมันก็จะลดลงเช่นกันที่เราเลือกใช้ Aoptic เพราะว่า Aoptic สามารถส่งสัญญาณทะลุผ่านเมฆหรือแม้ในวันที่สภาพอากาศไม่ดีได้เมื่อเราทำการส่งรีเควสต์ไปให้ลูนแล้วลูนจะทำการปล่อยตัวรีพิเตอร์ตัวเล็กๆลงมาจากรูนเพื่อที่จะได้กระจายสัญญาณให้ส่งลงภาคพื้นดินแบบไม่เสียปริมาณเพิ่มเราเลือกที่จะใช้ซูเปอร์ Wi-Fi แทน Wi-Fi ปกติพอซูเปอร์ Wi-Fi ส่งได้ด้วยความถี่ที่ต่ำกว่า Wi-Fi ทั่วไปเนื่องจากความถี่ที่ต่ำกว่าทำให้มันเดินทางไปได้ไกลกว่านั่นเองอีกทั้งยังมีอำนาจทะลุทะลวงกำแพงได้อีกด้วยบอลลูน1ลูกสามารถรองรับได้200ยูเซอร์หากต้องการให้มีการรองรับยูเซอร์มากกว่านี้จะต้องมีเสาหลักที่พื้นเพิ่มเพื่อรับซูเปอร์ Wi-Fi แล้วต่อเราเตอร์เข้าสู่บ้านนั่นเองข้อดีของแม็กจีรูนนั้นมีหลายอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น 1. ไม่ต้องลงพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ 2. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3. กระจายสัญญาณได้ไกลขึ้นเพราะอยู่สูง 4. ทนอุณหภูมิได้ต่ำสุดลบ90องศาเซลเซียสและสูงสุดถึง150องศาเซลเซียส 5. เมื่อเชื้อเพลิงใกล้จะหมดจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับเพื่อส่งแม็กจีรูนกลับมาที่บ้านเพื่อชาร์จพลังงานเพื่อทำงานถัดไปข้อจำกัดของแม็กจีรูนคือ 1. มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง 2. อาจจำเป็นจะต้องมีการเพิ่มสถานีฐานเพื่อทำการรับและปล่อยบอลลูน 3. แม็กจีรูนเหมาะกับการใช้งานในระยะชั่วคราวเช่นในช่วงเกิดภัยพิบัติหรือช่วงหลังฟื้นฟูภัยพิบัติฟังก์ชันพิเศษแม็กจีรูน 1. ติดตั้งไอพ่นตอนขึ้นเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้บอลลูนได้ขึ้นสู่ฟ้าได้ไวขึ้น 2. เซ็นเซอร์ตรวจสอบเชื้อเพลิงว่าเชื้อเพลิงเหลือปริมาณเท่าไร 3. เมื่อตรวจพบว่าเชื้อเพลิงใกล้หมดแผงโซลาร์เซลล์จะพับตัวเองกลายเป็นกล่องเพื่อเก็บบอลลูนเข้ามาโดยใต้แผงโซลาร์เซลล์ด้านหลังจะเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับบอลลูนและทำการติดตั้งไอพ่นเพื่อพากลับฐานที่ไอพ่นจะมีเซ็นเซอร์บอกก่อนถึงฐาน1กิโลเมตรเพื่อสั่งให้ลูนกางร่มชูชีพเพื่อลดแรงเสียดทาน